นอกจากการปฏิรูปทางการเมืองนะครับอย่างเช่นการจัดการเลือกตั้งซ่อมให้ได้รับการยอมรับในช่วงที่ผ่านมาเรื่องไขอื่นๆที่ชาติตะวันตกต้องการให้รัฐบาลพม่าทำนั้นก็คือการปล่อยตัวนักโทษการเมืองและการทำข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับและวันนี้ตัวแทนจากรัฐบาลพม่าและกะเหรี่ยง KNU ก็ได้จัดการประชุมสันติภาพในระดับสูงที่สุดเพื่อยุติการสู้รบที่ยืดเยื้อมานานกว่า60ปีครับตัวแทนฝ่ายรัฐบาลพม่าประกอบไปด้วยนายอ่องมินรัฐมนตรีกระทรวงการรถไฟนายขินยีรัฐมนตรีกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและประชากรและนายทานเตยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนะครับขณะที่ตัวแทนของฝ่ายสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือว่า KNU มีนายซิปโปราเซงเลขาธิการและมูตูแซโปผู้บัญชาการกองกำลังนับเป็นการเจรจาของตัวแทนระดับสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับการเจรจาในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อหาข้อตกลงสงบศึกระหว่างกลุ่ม KNU กับรัฐบาลพม่าที่ยืดเยื้อมานานถึง63ปีนับตั้งแต่พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษนับเป็นความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์กับรัฐบาลที่ยาวนานที่สุดกรณีหนึ่งของโลกนะครับการเจรจาในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงของทั้ง2ฝ่ายเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาการหารือจะเน้นลงลึกในรายละเอียดของข้อตกลงหยุดยิงหนึ่งในนั้นคือการเสนอให้ตั้งสำนักงานเพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่างรัฐบาลกับ KNU และเมื่อได้ข้อสรุปร่วมกันรัฐบาลพม่าจะส่งเอกสารให้กับพลเอกเต็งเซ็งประธานาธิบดีของพม่าลงนามรับรองว่าจะยุติการปราบปราม KNUและในวันอาทิตย์นี้นะครับผู้แทนของ KNU มีแผนจะเดินทางไปพบกับนางอองซานซูจีผู้นำพรรคสันติบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD เพื่อประเมินท่าทีและความมุ่งมั่นของนางซูจีเนื่องจาก KNU เห็นว่าความเชื่อมั่นความเสียสละและความเป็นผู้นำของนางซูจีถือเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพม่าและนี่จะถือเป็นครั้งแรกนะครับที่นางซูจีจะได้พูดคุยกับผู้แทนของกลุ่มชาติพันธุ์ในฐานะของผู้แทนสภาหลังพรรค NLD และตัวเธอชนะการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาครับเกาหลีเหนือก็ได้ขู่ตอบโต้ชาติที่มีแผนจะยิงสกัดจรวดนำส่งดาวเทียมที่เกาหลีเหนือเตรียมจะปล่อยระหว่างวันที่12ถึง16เมษายนนี้ครับทางการเกาหลีเหนือเตือนผู้ที่คิดจะยิงสกัดหรือเก็บเศษวัสดุจากการปล่อยจรวดนำส่งดาวเทียมของเกาหลีเหนือระหว่างวันที่12ถึง16เมษายนนี้นะครับว่าจะถูกลงโทษอย่างไร้ความปราณีโดยเกาหลีเหนือต้องการการปล่อยจรวดนำส่งดาวเทียมในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด100ปีของคิมอิลซุงผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือเพื่อใช้งานในด้านสภาพอากาศแต่ถูกหลายชาติต่อต้านเพราะเห็นว่าเป็นการขัดต่อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพราะเป็นการแฝงการทดสอบยิงขีปนาวุธระยะไกลของเกาหลีเหนือโดยญี่ปุ่นได้ติดตั้งขีปนาวุธเตรียมยิงสกัดเสร็จแล้วตำรวจจีนเผยแพร่ภาพผู้ก่อการร้าย6คนและตัดสินใจอายัดทรัพย์สินของพวกเขาโดยทั้ง6คนเป็นสมาชิกสำคัญของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มเคลื่อนไหวอิสลามตุรกีตะวันออกซึ่งมีแผนที่จะโจมตีชาวจีนทั้งที่อยู่ในและนอกประเทศจีนทางการจีนหวังว่ารัฐบาลต่างชาติจะช่วยจับผู้ก่อการร้ายทั้ง6คนและส่งให้กับจีนนายวิกเตอร์บูธพ่อค้าอาวุธชาวรัสเซียถูกตัดสินจำคุก25ปีในนครนิวยอร์กของสหรัฐซึ่งถือเป็นโทษขั้นต่ำในข้อกล่าวหาด้านการก่อการร้ายหลายข้อของเขานอกจากนี้ผู้พิพากษายังสั่งริบทรัพย์สินมูลค่า450ล้านบาทด้วยขณะที่ทนายความของนายบูธระบุว่าจะยื่นอุทธรณ์โดยนายบูธถูกจับที่ประเทศไทยและถูกส่งตัวให้กับสหรัฐเมื่อปี2553โดยเขายืนยันว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่ถูกกฎหมายยามชายฝั่งสหรัฐอเมริกายิงทำลายเรือของญี่ปุ่นที่ลอยอยู่กลางทะเลเป็นเวลา13เดือนนะครับหลังจากถูกคลื่นสึนามิพัดออกจากฝั่งลอยข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมายังสหรัฐและเกยตื้นอยู่ในอ่าวอลาสก้าห่างจากชายฝั่ง240กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ตัดสินใจยิงทำลายทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่เรือลำอื่นที่แล่นมาในเส้นทางเดินเรือที่แออัดระหว่างเอเชียกับอเมริกาเหนือผู้สำนึกผิดในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในฟิลิปปินส์ร่วมพิธี Good Friday ซึ่งเป็นการรำลึกเหตุการณ์สิ้นพระชนม์และการทุกข์ทรมานของพระเยซูซึ่งถูกตรึงกางเขนจนสิ้นใจนะครับในพิธีนี้มีอาสาสมัครหลายคนร่วมการถูกตรึงกางเขนเพื่อรำลึกถึงพระเยซูด้วย
ผู้จัดงานบอกว่าเป็นการช่วยให้สำนึกผิดต่อบาปที่ได้ทำไปการขอพรให้แก่ญาติที่ป่วยแต่พิธีนี้ถูกต่อต้านโดยผู้นำศาสนาในฟิลิปปินส์ช่วงนี้ไปติดตามไทยบันเทิงกับคุณอภิญญาฉายจันทิพย์ครับสวัสดีค่ะกว่าจะเป็นหยวกประดับพระจิตกาธานพระเมรุงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าปักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพันนวดีนะคะช่างทันหยวกเมืองเพชรก็ไม่เพียงต้องสรรหาวัตถุดิบคุณภาพดีค่ะแต่ว่ายังต้องทุ่มเทอย่างสุดฝีมือด้วยนะคะไม่ต่างจากครั้งเมื่อครูช่างผสมสุสุทธินั้นยังคงมีชีวิตอยู่ค่ะก็เพื่อเป็นการถวายงานครั้งนี้ให้สมพระเกียรติที่สุดนั่นเองค่ะการปลูกหนอกกล้วยทดแทนต้นเก่าที่ถูกตัดไปใช้ในการแทงหยวกเป็นพิธีกรรมแทนความเคารพต่อธรรมชาติที่คณะช่างศิษย์ครูประสมสุสุทธิร่วมกันสืบต่อวิถีช่างแทงหยวกเมืองเพชรในพิธีบูชาแม่ตานีตามความเชื่อก่อนตัดต้นกล้วยมาใช้ในงานแทงหยวกประดับพระเมรุพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าปักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพันนวดีกว่า4เดือนที่เสงี่ยมทรัพย์สินชาวสวนเมืองเพชรดูแลผลผลิตไม่ให้ขาดน้ำเพื่อให้ได้เนื้อหยวกที่เหมาะเป็นวัตถุดิบในงานพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้ก็ซาบซึ้งมากครับพระพี่น้าก็เรียกว่าซาบซึ้งเป็นครั้งแรกนะก็ครั้งนี้ครั้งที่สองนี่ภูมิใจมากที่สุดว่าส่วนพวกเราไม่เสียที่ของแผ่นดินเปล่าเราได้ทำคุณประโยชน์ให้กับงานพระราชทานเพลิงศพใหญ่ๆอย่างนี้ภูมิใจที่สุดเป็นครั้งที่3แล้วที่คณะช่างแทงหยวกเมืองเพชรได้รับโอกาสถวายงานต้นกล้วยทั้ง50ต้นถูกจัดเตรียมด้วยการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านเพื่อนำไปเป็นเครื่องประดับพระจิตกาธานตามโบราณราชประเพณีเป็นบุญสูงส่งของชาวจังหวัดพุทธบุรีที่ได้รับเกียรติสูงส่งนอกเหนือจากงานศิลปกรรมการแทงหยวกซึ่งเป็นงานสดแล้วก็จะมีงานปูนปั้นเข้าไปประดับตกแต่งด้วยบนฐานพระเมรุนะครับรวมไปถึงถือว่าเป็นตัวแทนของช่างแทงหยวกทั่วประเทศไทยนี่คืองานศิลปกรรมสูงสุดและเป็นงานศิลปกรรมที่ใช้ในวาระสุดท้ายของชีวิตที่จะส่งเสด็จสู่สวรรค์แล้วก็ใกล้ชิดพระวรกายท่านมากที่สุดนะครับต้นกล้วยทั้งหมดที่จะถูกนำมาใช้ในการแทงหยวกตกแต่งจิตกาธานก็ถูกนำเข้ามาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะและเก็บไว้ที่หอประติมากรรมต้นแบบด้วยวิธีการนอนต้นแล้วก็ฉีดน้ำเลี้ยงตลอดเวลาเพื่อคงความสดของต้นกล้วยไว้นะคะซึ่งก็จะใช้ที่นี่เป็นที่ทำงานด้วยและในขณะนี้ช่างแทงหยวกจากเมืองเพชรบุรีเกือบ40คนก็กำลังจะเข้าสู่พิธีการบูชาครูช่างแทงหยวกแล้วล่ะค่ะพิธีบูชาพระเพชรฉลูกรรมหรือพระวิษณุกรรมเทพเจ้าแห่งศิลปะการช่างและไหว้ครูช่างประสมสู่สุทธิผู้ถ่ายทอดวิชาและฝากฝีมือแทงหยวกประดับพระจิตกาธานงานพระเมรุมาตรและพระเมรุก่อนหน้านี้ถือเป็นกำลังใจก่อนเริ่มงานนอกจากวัตถุดิบที่จัดเตรียมมาอย่างดีการฝึกสลักลายสำคัญที่แม้จะมีความชำนาญอยู่แล้วคือลายฟัน1ฟัน3และลายลวดซึ่งเป็นลายหลักตามแบบโบราณราชประเพณีก็ต้องซ้อมให้คุ้นมือยิ่งขึ้นเพื่อทำงานแข่งกับเวลาและให้ผลงานที่ออกมางดงามสมพระเกียรติที่สุดเราจะเตรียมการซ้อมก่อนอันดับแรกเพื่อทดลองกาบกล้วยการทดลองกาบกล้วยหมายถึงว่าทนสภาพของกาบกล้วยเนี่ยจะทนแรงของอากาศความร้อนความชื้นระยะเวลาในการคงทนของกาบกล้วยจะสดแค่ไหนด้วยซึ่งการขั้นตอนตรงนี้ต้องทำทุกครั้งในงานพิธีใหญ่ๆเพราะเวลาประกอบจริงเนี่ยเรามีเวลา1วันเต็มซึ่งงานหยวกจริงๆแล้วเนี่ยในสำนักพระราชวังเองงานเครื่องสดก็ทำได้อยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าใครจะเก่งกว่าใครแต่เข้าใจว่าพระองค์ท่านก็คงอยากจะให้อนุรักษ์ช่างฝีมือของจังหวัดเพชรบุรีเอาไว้เพราะว่าเป็นงานฝีมือที่เรียกว่าสวยงามยอดเยี่ยมนะคะของในจังหวัดนั้นๆท่านก็ทรงต้องการที่จะเอามาเผยแพร่แล้วก็เอามาเพื่อถวายพระเกียรติยศให้สมเด็จเจ้าฟ้าครั้งนี้ด้วยค่ะ
ลายเนี่ยครับเพราะเป็นเครื่องสดช่างแทงหยวกจึงต้องทำงานแข่งกับเวลาโดยทำงานกลางคืนและติดตั้งในช่วงเช้าเพื่อหยวกจะไม่เหี่ยวแห้งและเปลี่ยนเป็นสีทองสวยงามพอดีกับช่วงเวลางานพระราชทานเพลิงพระศพน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงานการเตรียมงานทั้งหมดนี้นะคะก็สร้างความตื่นตาตื่นใจไม่น้อยทีเดียวค่ะสำหรับคณะทูตานุทูตตัวแทนจากอีก37ประเทศนะคะที่ได้มาเยี่ยมชมพระเมรุราชรถและราชยานในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีค่ะก็ไม่เพียงทึ่งในความงดงามทางศิลปะนะคะแต่ว่าก็ยังชื่นชมคนไทยด้วยค่ะที่สามารถรักษางานช่างฝีมือและสืบทอดโบราณราชประเพณีที่มีกันมาหลายร้อยปีไว้ได้ค่ะฟ้ายามเย็นยิ่งขับให้สีของพระเมรุบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงงดงามจับตาคือภาพที่คณะทูตานุทูตตัวแทนจาก37ประเทศได้เห็นเมื่อมีโอกาสเข้าชมพระเมรุงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีสถาปัตยกรรมลวดลายงานช่างตลอดจนคติความเชื่อที่ถ่ายทอดโดยวิทยากรจากกระทรวงวัฒนธรรมยิ่งทำให้ผู้แทนจากหลายประเทศอดทึ่งไม่ได้กับโบราณราชประเพณีที่สืบทอดมาเป็นเวลาหลายร้อยปี Actually I'm very much impressed the first time I'm seeing preparation for a royal cremationเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยบอกว่าชื่นชมในโบราณราชพิธีที่มีมาช้านานสถาปัตยกรรมยังแสดงถึงความเชื่อที่เชื่อมโยงกับคติทางพุทธศาสนาที่คนไทยยังคงรักษาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันแม้ประเพณีลักษณะเดียวกันนี้จะมีในศรีลังกาเช่นกันแต่ก็ไม่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติเท่ากับที่โบราณราชประเพณีของไทยที่เขาเห็นอยู่ในขณะนี้เนื่องจากพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพของสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีเป็นพระราชพิธีที่สำคัญนะคะแล้วก็คนไทยทั้งประเทศให้ความสำคัญนะคะสำหรับพระราชพิธีในครั้งนี้เราจึงได้มีการเชิญท่านทูตมาเพื่อทำความเข้าใจถึงประเพณีที่สืบทอดกันมาถือว่าเป็นโบราณราชประเพณีนะคะพระมหาพิชัยราชรถขนาดใหญ่ใช้สำหรับอัญเชิญพระโกศไปยังพระเมรุสร้างมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกว่า200ปีที่รับใช้งานพระราชพิธีสำคัญอยู่หลายครั้งรวมถึงครั้งนี้ที่คนไทยและนานาชาติจะได้เห็นราชยานที่อลังการไปด้วยความงามทางศิลปะ This is highly crafted well defined and a lot of philosophy in thatเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยบอกว่าประทับใจในความงดงามประณีตของราชยานที่สะกดสายตาตั้งแต่แรกเห็นสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมไทยที่ยังคงได้รับการสืบทอดแม้ในหลายประเทศจะยังคงมีโบราณราชประเพณีหลงเหลืออยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าที่เห็นในประเทศไทยที่พระราชพิธีไม่เพียงบอกถึงการสืบทอดทางวัฒนธรรมแต่ยังฉายภาพความรุ่งเรืองทางงานช่างที่ได้รับการอุปถัมภ์เสมอมาค่ะสำหรับพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนะคะจะมีขึ้นในวันที่9เมษายนนี้ค่ะซึ่งจะเห็นว่าในหลายๆขั้นตอนนั้นต้องอาศัยความละเอียดละออแล้วก็อาศัยช่างฝีมือด้วยนะคะนี่จึงเป็นโอกาสค่ะที่ช่างฝีมือหลายแขนงนั้นจะได้เผยแพร่วิชาชีพแล้วก็สานต่องานเหล่านี้ให้กับลูกหลานด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะ